จากการไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงที่2ของสวัสดีอาเซียนกับอาเซียน Spices by วีนานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเจอกับข่าวบันเทิงรอบรั้วอาเซียนกับเจ้วีนาบอกก่อนเลยว่าบอนกับปุ๊กกิ๊บเนี่ยพาคุณผู้ชมมาที่อีกหนึ่งอาคารสำคัญของวัดปัญญานันทารามนะครับนั่นก็คืออาคารเฉลิมพระเกียรติครับอาคารเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะคะที่เรายืนอยู่ด้านหน้าของอาคารค่ะมีความสำคัญมากค่ะเพราะเป็นอาคารที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสียบรมราชกุมารีนะคะพระองค์เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการเปิดอาคารแห่งนี้เมื่อปี2541ค่ะแล้วก็อาคารแห่งนี้นะคะจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ได้ใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างวันนี้ที่รายการของเรามาถ่ายทำกันค่ะด้านในก็มีน้องๆนักเรียนนะคะที่มาเข้าค่ายโครงการพุทธศาสนาค่ะทำกิจกรรมกันอยู่ด้านในเลยนอกจากนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะน้องๆนักเรียนเท่านั้นยังมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็เข้ามาใช้สถานที่แห่งนี้ในการปฏิบัติกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนากันด้วยเรียกได้ว่าเป็นอาคารอเนกประสงค์อย่างแท้จริงแล้วก็ทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์รวมนะครับของกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาครับเอาละครับนี่ก็เป็นอีกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับวัดปัญญานันทารามตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพักเรื่องพระพุทธศาสนาไว้สักครู่ไปชมนะครับข่าวสารบันเทิงอาเซียนแซ่บๆที่เจ้วีนาเตรียมไว้ไปเจอกับเจ้วีนาในช่วงอาเซียนสไปซ์เซสบายวีนาไปกันเลยค่ะไปดูสิคึกคักมากคือใครบอกว่ากิจกรรมทางด้านพุทธศาสนาจะน่าเบื่อนะน้องๆสนุกมากSpices by Vina ข่าวบันเทิงรอบรั้วอาเซียนสวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงทั่วอาเซียนกับอาเซียน Spices by Vina ค่ะกรรมการของรายการ Britain's Got Talent นะคะก็ถูกทำให้นักมายากลชาวมาเลเซียคนนี้ค่ะทำให้พวกเขานั้นตกอยู่ภายใต้มนต์สะกดเป็นเพราะอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะแอนดรูลีนักมายากลชาวมาเลเซียเคยทำให้กรรมการใน Asia's Got Talent ประทับใจมาแล้วตอนนี้เขาไปไกลถึงประเทศอังกฤษและผ่านเข้ารอบออดิชั่นของ Britain's Got Talent ด้วยในลีได้ขอให้พิธีกรคู่มาร่วมแสดงคู่กับเขาโดยเขาให้พิธีกรคนหนึ่งเลือกไพ่ในมือ like this. You say stop wherever you like. Stop right here. Mm-hmm. Now take a good look at your card. Yeah. Remember it. Got it. Good. Now we're gonna make your card unique. ก่อนที่จะฉีกส่วนหนึ่งของไพ่ออกและให้พิธีกรคนนั้นเก็บไพ่ไว้ Keep that as your receipt. Okay. And you're gonna hold it. ต่อมาก็ให้พิธีกรอีกคนถือไพ่ไว้เต็มมือส่วนจะต้องทำอะไรต่อนั้นไปชมกันเลยค่ะ Yes and I'm gonna find Dex card by throwing this knife หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงทั้งกรรมการและผู้ชมก็ดูจะโล่งใจแล้วก็ปรบมือให้กับนักมายากลคนนี้อย่างเสียงลั่นเลยค่ะไม่เว้นแต่ไซมอนคาร์เวลที่ได้ชื่อว่าเอาใจยากมากๆลีเคยแสดงมายากลชุดนี้มาแล้วบนเวที Asia's Got Talent ซึ่งครั้งนั้นได้สร้างเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากเลยค่ะสาวงามจากประเทศฟิลิปปินส์ที่คว้าตำแหน่ง Miss Eco International ก็ได้เดินทางกลับจากประเทศอียิปต์แล้วนะคะไปรู้จักกับเธอคนนี้กันค่ะซินเตียโทมาล่าค่ะซ
ีนเตียโทมาลาจากฟิลิปปินส์คว้าตำแหน่งมิสอีโคอินเตอร์เนชั่นแนลคนล่าสุดโดยหลักๆหน้าที่ของเธอตอนนี้คือการเดินทางไปประเทศต่างๆเพื่อพูดที่สหประชาชาติหรือ UN ในคืนวันประกวดคำถามในรอบสุดท้ายถามเธอว่าคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เวทีการประกวดความงามได้ทำให้กับผู้คนและให้กับโลกเธอตอบว่าสิ่งที่นางงามสามารถทำได้คือการสร้างความตระหนักในสังคมเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเธอนั้นต้องการผลักดันเช่นการที่ได้เป็น Miss Eco International ก็เพื่อเรียกร้องให้มีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเรียกร้องให้ปกป้องสิ่งแวดล้อมและปัจจัยหลักของการประกวดความงามคือการเป็นกระบอกเสียงเพื่อช่วยโลกค่ะเมื่อเธอถูกถามว่าคิดอย่างไรที่นางงามจากฟิลิปปินส์และประเทศในเอเชียมักจะมีความโดดเด่นบนเวทีการประกวดเธอบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับประเทศหรือทวีปที่คุณอยู่แต่เกี่ยวกับการมีความจริงใจและความตั้งใจทำสิ่งที่อยากทำและไม่ว่าจะมาจากเอเชียลาตินอเมริกาหรือแอฟริกาก็สามารถประสบความสำเร็จในทุกการแข่งขันค่ะซินเตียมาจากจังหวัดซาวเทิร์นเลเทภาคกลางของฟิลิปปินส์ออกมาให้ความเพลิดเพลินกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายการเด็กของฟิลิปปินส์ที่มีชื่อว่า Your Face Sounds Familiar Kids ลองไปดูกันนะคะว่าครั้งนี้เด็กๆนั้นจะออกมาเรียนแบบคนดังคนไหนกันบ้างในซีซั่น2ของรายการ Your Face Sounds Familiar Kids ของฟิลิปปินส์ล่าสุดได้เด็กๆ4คนมาสร้างความสนุกด้วยการแสดงร้องเพลงในบทบาทและเพลงของนักร้องชื่อดังที่ทางรายการจัดมาให้แสดงค่ะส่วนจะทำได้ดีขนาดไหนต้องให้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินแล้วล่ะค่ะคนแรกคือน้องชีน่าเบลาร์มิโนที่ร้องเพลงของซาร่าเจโรนิโมนักร้องชาวฟิลิปปินส์ซึ่งถ้ายังไม่นับเสียงร้องนะคะเสื้อผ้าหน้าผมและท่าทางก็กินขาดแล้วล่ะค่ะคนต่อไปคือโนเวลโคมิอาจูเนียที่ร้องเพลงของไมเคิลแจ็กสันราชาแห่งเพลงป๊อปกับเพลงที่มีชื่อว่า Rock With Youคนต่อไปนะคะก็คือน้องอิซังเดโตเรสคนที่ร้องเพลงปาปาราซี่ของเลดี้กาก้าค่ะเกรี่วาเลนเชียโน่หนึ่งในกรรมการก็บอกว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่าตอนเด็กโตขึ้นนั้นเสียงก็จะเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่ด้วยโดยโทนเสียงก็จะต่ำลงและยากในการร้องเพลงแต่เขาบอกว่าเขาคิดว่านี่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับน้องคนนี้มาร์โคมาซาเรียนแบบบรูโนมาร์สและเปิดการแสดงด้วยเพลงที่มีชื่อว่า The Lazy Songและกรรมการคนหนึ่งบอกว่าบรูโนมาร์สเป็นคนที่เรียนแบบยากแต่ก็ชมผู้เข้าแข่งขันว่าสามารถเรียนแบบได้ดีค่ะเข้ามาในวงการบันเทิงของง็อกแทงเติมนักแสดงชาวเวียดนามเธอคนนี้นะคะก็เคยแสดงภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง My Sassy Girl ฉบับเวียดนามมาแล้วด้วยค่ะ
ง็อกแทงเติมเป็นนักแสดงที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมหาวิทยาลัยเธอมาจากเมืองยาจางตอนเด็กๆเธอชอบร้องเพลงตามรายการโทรทัศน์เด็กที่ชมและเมื่อเธอย้ายไปอยู่ที่นครโฮจิมินห์เมื่ออายุ11ปีก็เริ่มสนใจเรื่องการแสดงค่ะภาพยนตร์แนวดราม่าที่เธอเคยแสดงอย่าง The Way Station ที่เกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่อาศัยกับพนักงานคนอื่นๆในร้านอาหารก็เคยคว้ารางวัลมาแล้วและอีกภาพยนตร์ชื่อดังที่มีชื่อว่า My Sassy Girl ฉบับเวียดนามที่ต้นฉบับนั้นเป็นภาพยนตร์เกาหลีที่เคยโด่งดังอย่างถล่มทลายมาแล้วค่ะลองไปชมผลงานของเธอเรื่องนี้กันเลยค่ะ Anh ơi Anh nhận con gái nhà người ta vô khách sạn ít nhất cũng phải nhớ cái mặt chứ Chúng tôi vừa mới quen nhau được 3 ngày mà đã đi khách sạn tới 2 lần Chị cô đang ở khách sạn chung với tôi Ngộ ha, lần nào gặp cậu cũng trông hơ trông hắt như vậy Tôi không có đi đâu hết Nếu mà nhỏ hơn, phải gọi tôi bằng anh Ngoan ngoãn là điều kiện đầu tiên là sống sót Bỏ tôi ra, buông tôi ra Hai nhảy xuống thử Giỡn hoài Công nhận sâu thiệt Mẹ con nóng nảy thiệt Mà được lại rất là thương chồng thương con ปิดท้ายด้วยงาน Met Gala 2018ที่จัดขึ้นที่นครนิวยอร์กค่ะไปดูอักเซสซอรีที่มาดอนน่านักร้องชื่อดังชาวอเมริกันนั้นสวมคืนนั้นนะคะเพราะว่านักออกแบบนั้นเป็นชาวอินโดนีเซียด้วยมาดอนน่านักร้องชาวอเมริกันชื่อดังเป็นหนึ่งในคนดังที่เข้าร่วมงานMet Gala 2018ที่นครนิวยอร์กโดยเธอสวมชุดสีดำแขนยาวออกแบบโดยจองผ่องกาเทียนักออกแบบชาวฝรั่งเศสในคืนนั้นมาดอนน่าก็มาในทีมที่มีชื่อว่าจินตนาการแห่งแฟชั่นและศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและเธอก็ยังสวมมงกุฎสีทองและสร้อยคอที่คล้ายกับสายพระคัมภีร์ที่ชาวคาทอลิกใช้ในการสวดภาวนาที่ออกแบบโดยรินาลดียูนาร์ดีนักออกแบบชาวอินโดนีเซียหลังจากนั้นยูนาร์ดีก็ได้โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมว่าความฝันของเขาเป็นจริงเมื่อผลงานของเขาได้มาดอนน่าดีว่าแห่งวงการเพลงสวมใส่ที่งานเมตกาล่าค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของข่าวบันเทิงในช่วงนี้แล้วนะคะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับไปหาคุณบอลและคุณกุ๊บกิ๊บค่ะกุ๊บกิ๊บว่าไหมเจ้วีนาเนี่ยถึงแม้ว่าอายุอานามจะมากขนาดนั้นแล้วนะแต่ว่าก็ยังคงแบบโหแอคทีฟมากเลยไปสรรหาข่าวบันเทิงแซ่บๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยจริงๆคือเจเขาเนี่ยก็ยังแข็งแรงตามว่าวิ่งตามลูกบ่อยไงได้ออกกำลังกายบ่อยอ่ะประมาทไม่ได้นะวันดีคืนดีเจก็โผล่มาบางช่วงของรายการประหนึ่งว่าแบบโหอยู่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ไว้ใจไม่ได้จริงๆไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับก่อนที่เราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวอื่นๆภายในวัดปัญญานันทารามเราจะให้คุณผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ปรับโหมดนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจะไปชมข่าวบันเทิงมาและจะมาเข้าสู่โหมดธรรมะเดี๋ยวจะปรับโหมดไม่ทันเดี๋ยวจะงงกันนะคะเพราะว่าช่วงหน้านะคะก็ยังคงต้องติดตามรายการของเรากันต่อค่ะเพราะว่าเป็นช่วงของ ASEAN Colors นะคะเป็นเรื่องราวสีสันแซ่บๆในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนของเราค่ะสักครู่เดียวครับ